ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพ็งครับท่านพูดถึงความคืบหน้าเรื่องของตม.นะครับที่เข้าไปตรวจโรงแรมชื่อดังนะครับในพื้นที่งามวงวานนนทบุรีที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับที่เนรมิตชั้น8ชั้น9เป็นบ่อนคาสิโนหรูใจกลางค่ะนี่นะความคืบหน้าของตำรวจเป็นยังไงบ้างครับภูมิกับสภ.รัตนาภิเบศรก็ชี้แจงแล้วนี่ครับว่าตม.ก็ประสานงานมาในกองผู้เข้าตรวจนะครับเมื่อวานนี้น้องหน่อยเนี่ยก็รายงานนะครับมีข่าวสารออกมาภูมิกับก็รูปประโชนี่ครับก่อนหน้านี้1เดือนที่ผ่านมาก็มีการตรวจตลอดนี่ครับไม่ได้เจอว่าอย่างนั้นนะอย่างไรก็ตามนะครับพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ท่านสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เลยครับดำเนินการทางปกครองกับหัวหน้าสถานีตำรวจคือผู้กำกับนี่นะสภ.รัตนาธิเบศรท่านผู้ชมนะครับนึกภาพข่าวถ้าสมมติว่าจะมีการเด้งกันย้ายเก้าก็คือ5เสือ5เสือไปประจำเด้งเขาประจำประจำแต่คราวนี้ไม่ใช่เด้งนะครับนี่นะแต่เป็นการดำเนินการทางปกครองนั่นก็คือว่าให้อยู่ตำแหน่งตรงนี้ไปปั๊บก่อนนี่นะแต่ตอนนี้ช่วงการแต่งตั้งโยกย้ายเพราะฉะนั้นแต่งตั้งโยกย้ายนะครับคืออาจจะต้องไปไหนก็ไม่รู้นะครับอาจจะเข้ากรุหรือเปล่าก็ไม่รู้คือมีประวัติชะนักหลังเอาไว้ครับนี่นะส่วนใครนะครับเป็นเจ้าของโอ้โหตอนนี้นะครับเรื่องที่น่าจะสืบง่ายๆแต่เป็นเรื่องยากกันละครับตำรวจบอกว่าจะต้องสืบหาต้นตอให้ได้ว่าอย่างนั้นนะเพื่อทำกระจ่างให้กับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนะครับถ้าสมมติว่าใครเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีกันหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือผู้ที่กระทำผิดกฎหมายครับนะชาวต่างชาติมากันเพียบเลยไม่รู้รู้ได้ยังไงว่าตรงนี้มีบ่อนนะคะโอ้รู้เลยคำเมาหมายสามโมง